อ้าวกลายเป็นดีครับมาเน่รออยู่และโอ้โหสวยงามครับผมโอ้จังหวะไม่ต้องเยอะฮะนี่ฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นฟูลทีมนะฮะลิเวอร์พูลนะครับแบบที่จัดเองนะฮะเนื่องจากว่าตัวเกมณปัจจุบันเนี่ยไม่มีโกนาเต้นะครับก็เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยได้ตามนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับผมไม่มีเจอร์เก้นคล็อปนะฮะก็เลยต้องใช้แผน4-3-3ของเดชองก่อนนั่นเองนะครับมารอดูซิว่าจะเจอกับทีมอะไรสู้ไหวหรือเปล่าจริงๆอยากเจอกับแมนยูน่าจะสนุกดีนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาเล่น Event Match Day นะครับที่เขามีให้เลือกแบบ Preset Team นะฮะผมเลือกเล่นบาเยิร์นกับลิเวอร์พูลบ่อยมากๆนะครับผมชอบแผนการเล่น4-3-3มันเล่นง่ายดีนะโอ้เจอบาซ่าครับขอใส่สีแดงแล้วกันนะเออแล้วก็ให้บาซ่าใส่สีดำครับนี่น่าจะดูง่ายอยู่หรอกมั้งเออเฮ้ยหรือว่าบาซ่าควรใส่อ่ะช่างมาเถอะฮะโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินทีมนี้อ่ะดูที่ว่าสู้ไหวหรือเปล่านะครับคือบอกงี้นะว่าผมเนี่ยเล่นครั้งแรกเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้บอทช่วยปั้นทีมสปิริตให้เต็ม99นั่นเองนะครับเจอทีมเขาเมื่อกี้ก็โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะฮะไอคอนเพียบเลยคลิปนี้นะครับยังคงใช้กราฟิกสูงสุดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ใช้เสียงพากย์แล้วนั่นเองนะครับมาสู้ครับดูซิว่าจะอยู่ที่คัมโนหรือว่าแอนฟิลด์ฮะไปเยือนหรือว่ายังไงเอ่ยโอ้ที่คัมโนนะฮะเออแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเอมิเรตสเตเดียมนะครับใครเวิร์ดด้วยมาชาบีด้วยเนมาสงสัยเป็นแฟนบาร์ซ่าครับโรนัลดินโญ่โอ้โหมากันครบเมื่อกี้ตอนแรกเป็นเมสซี่นะกับโดเขาเปลี่ยนนะเนมาครับยังไงเดียโก้ไล่ครับคาร์ลอสเล่นสั้นมาอู้ยเกือบแล้วครับเวอร์จิลฟานไดเพิ่งกลับมานะฮะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับอะไรจะขนาดนั้นนะฮะมาวงไปเตียโก้ครับบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าลงเล่นพร้อมกัน3ประสานนะฮะเล่นดีครับเชื่อมเกมดีมากแต่ตอนนี้ฮะต้องระวังการเชื่อมเกมของฝั่งโน้นก่อนเทนเคียมาไปครับเตียโก้มาที่ซาร่าเปิดเข้ามาที่เฮนโดเอ้าเอากลายเป็นดีครับมาเน่รออยู่และโอ้โหสวยงามครับผมโอ้จังหวะไม่ต้องเยอะฮะนี่ชอบครับผมชอบนะซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เนี่ยเวลาเล่นด้วยกันสนุกดีครับในเกมนะเออเอาแล้วชาบีครับชาบีหาช่องครับมาที่โอ้จ่ายดีเหลือเกินนี่ฟันได้ดักได้ครับหายห่วงมาเอนโดมาที่ซาร่าครับไอ้มาเน่ฮะขออภัยนี่ซาร่าของจริงอยู่นี่ฮะอุ้ยเอาได้เฉยและนิดเดียวครับโรนัลดิโญ่เร็วเหลือเกินชาบีฮะมาที่ไคเวิร์ดครับมาแล้วเดเปโร่กระชากมาที่เนมาแต่ว่าเอาเทนดักไม่อยู่และเนมาโอ้โหมัวเลยฮะตรงนี้มาที่คาร์ลอสจะไปครับผมเตียโก้มาดักได้โยนขึ้นมาซาร่าครับโอ้โดนเบียดฮะจากมาดินี่ไคเวิร์ดมาเนมาครับกระชากเข้ามาอุ้ยทำไมอุ้ยเกียร์เกือบไม่ดีด้วยครับทำไมฟานไดปล่อยลอดขาง่ายขนาดนั้นโอ้โหผมใจหายเลยเมื่อกี้โรนัลดิโญ่เบ็คแคมครับเอาแล้วยังไงยิงเองโอ้โหคมเกินโรนัลดิโญ่ครับทีเผลอปล่อยไม่ได้เลยจริงๆฮะ1-1แล้วโอ้โหเดือดครับอู้จ่ายสวยครับมานี่เห็นช่องแล้วมาที่ฟิมิโน่และลองซัดเองครับผมใครครับเนี่ยไม่เซฟขนาดนี้ลองเปิดมงเลยฮะเปิดเข้าไปและมานี่ไม่ได้มงแล้วฮะเทนครับส่งเข้ามาที่เตียโก้เตียโก้เอ้าล้ำหน้าเหรอโอ้นึกว่าไม่ล้ำแล้วนะแหมเสียดายครับเสียดายเล่นสั้นหรือเปล่าคาฟูไม่ให้หรอก
โยนยาวครับฟาบินโยหม่งไม่ได้เว้ยเออมาที่อ้าวติดครับคืนกลับมาที่เฮนโดจ่ายติดเหมือนกันโอ้เยี่ยมเลยโรนัลดินโญ่ครับโยนยาวลูกนี้มาที่เดียเปียโรและสวยงามสุดๆโอ้โหจังหวะโยนลูกนี้ทั้งยิงแล้วก็แอสซิสต์เลยครับแหมเป็นเดอะแบกของฝั่งนู้นเลยนะตอนนี้เอาบ้างเอาบ้างลองหน่อยฮะลองหน่อยแหมดักรออยู่แล้วโอ้คาซิยาสนะฮะโรเบโตคาร์ลอสครับมาที่ชาบีชาบีมาที่โรนัลดินโญ่ฮะม้วนตัวมาอ้าวสวยครับเข้าทางแล้วเชื่อมเกมกันหน่อยมาโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องเลยนะผมเนี่ยเออชาบีฮะม้วนมาโรนัลดินโญ่ครับมาที่เดวิดแคมเดี๋ยวเปียโรจะยังไงจ่ายมาลูกนี้รู้ทันครับเทนดักรอฟานไดคือมาที่โรเบสันน่าจะจบแล้วครับครึ่งแรกนะเออโหคองบอลแทบจะสู้ไม่ได้ครับแต่โอกาสยิงก็สูสีกันนะเข้ากรอบคนละ2ลูกนะครับอืมคองบอลไม่อยู่เลยทีเดียวฮะมากลายเป็นลิเวอร์พูลเน้นสวนกลับนะฮะเออตามสไตล์คนเล่นเลยนะครับตอนนี้ยังไงฮะเดเปโรมาที่เนมาเนมาจะโอ้โหนึกว่าจะปั่นฮะเห็นช่วงนี้ฮิตกันเหลือเกินนะครับมาเอาแล้วฟาเออเตียโก้ครับซาลามาสวยเอาเติมหน่อยเร็วเติมหน่อยโอ้ช้าเกินครับซาลาก็ไม่ขึ้นมาเติมนะผมก็ไม่ได้กดนึกว่าจะเติมให้เออเลยไปไม่เป็นเลยเหมือนกันฮะอืมโอ้ล้ำหน้าฮะโอเคโกเมซเล่นบอลยาวดีกว่าครับโยนมาที่ฟิมิโน่หม่งไม่ได้ครับโรนัลดินโญ่โอ้โหเบ็คแฮมจากมาที่คาฟูตอนนี้ยังไงฮะโอ้ยทะลุง่ายและโอ้ยโยนอีกแล้วนี่หม่งได้ครับสวยฮะคืนมาที่ฟานไดหน่อยโอ้ยโคตรคิดถึงฮะนี่เฮนโดมาแล้วฟาบินโยครับซาร่าอือหือจับบอลไม่อยู่นะอ้าวสวยไปครับเออสวยมาและโอ้ยเสียบดักก็แล้วครับจะจ่ายก็ไม่ทันนะอือหือถ้าฟิมิโน่เร็วกว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะจะดีมากเสียดายครับมาที่ชาบีโอ้ดักได้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเปียโร่ครับแฮตทริกใครเบิร์ดจ่ายขึ้นมาอีกแล้วนี่เคลียร์ออกมาครับและโอ้ยต้องระวังอืมผมละกลัวใบแดงหรือว่าฟาวล์แล้วเกินเมื่อกี้ในกรอบด้วยโรนัลดินโญ่จับยิงเองโอ้ติดครับสวยเอาละได้เวลาแล้วที่พวกเรารอคอยครับมาสวนกลับมาซาร่าครับจ่ายมานี่มานี่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยผมเลือกเยอะไปหน่อยแม่เสียดายครับมือนี้ก็โอ้นิ้วพันกันไปหมดนะตื่นเต้นครับมานิ้วบังด้วยฮะโอ้ยได้ป่าววะเฮ้ยแต่ได้ฟาวอ่ะสวยระยะนี้เทนน่าจะยิงได้แต่ผมเนี่ยยิงได้หรือเปล่านะฮะเอออยู่ที่ความแม่นของคนเล่นนี่แหละฮะโอ้มันค่อนข้างกลางเหมือนกันนะเออผมลืมบอกว่าตัวสำรองเนี่ยผมเอาผสมผสานกันนะครับใส่ตำนานลิเวอร์พูลเข้าไปด้วยนะนี่ตามนี้ฮะเฮ้ยผมใส่ผิดมาหนึ่งคนครับผมใส่เจซุสมาได้ไงก็ไม่รู้ขออภัยนะทุกคนเออเอาเป็นว่ากดออกก่อนดีกว่าคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะตอนแรกผมใส่ใครเข้าไปผมจําไม่ได้อะครับเจซุสมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะเออตลกเลยทีนี้เออได้ไหมเนี่ยเอ้ยเตียโก้ว่ะโอ้ผมลืมเปลี่ยนเป็นเทนอืมเสียดายอ่ะแหมแต่ว่ามันกลางนะเลือกยิงยากอยู่ไม่ถนัดด้วยครับมาลาโดน่าลงมาใหม่ครับไปที่ไคเวิร์ดช้าครับโรเบอร์สันเปิดไปอ้าวออกครับออกดิเออทุ่มมาเลยฮะโอ้โหตั้งท่านานเกินเขามาดักหมดละ
มาที่เดียโก้ครับยังพอมีเวลาซาร่าโอ้ยคืนหลังเกินแม่เสียเลยฮะแย่แล้วคาร์ลอสมาแล้วเฮ้ยไคเวิร์ตรอครับรอวิ่งแล้วนี่รอครับมาราโดน่าไม่ให้ไปแล้วครับฟานไดดักได้และโอ้โหจ่ายเขาสวยเหลือเกินนะฮะอ้าวเนมายิงแล้วจังหวะนี้อื้อหือซุปเปอร์เซฟครับอ้าวยังไม่ออกอีกเว้ยเสียบเลยนี่หมดเวลาครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะคะจริงๆก็อยากรอให้มีดีลใหม่ๆมาก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับส่วนจะเป็นใครในอนาคตก็ขอให้แฟนหงเนี่ยโชคดีแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ